ผมได้ขึ้นหัวข้อเอาไว้พี่น้องครับหัวข้อก็คือสามก๊กนอกตำนานยุทธการเหลี่ยมบกหลุมตอนโจโฉคิดเองครับจริงๆเรื่องสามก๊กที่ผมจะหยิบยกมาเนี่ยนะครับมันก็สอนเรื่องตำราพิจัยสงครามนะเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องไปอ่านสามก๊กหรือว่าไปดูสามก๊กทั้งสิ้น78แผ่นที่โหลดลงซีดีนะครับหรือว่าไปไล่ดูสามก๊กใน YouTube นี่พี่น้องยังไม่พบตอนที่ผมจะกล่าวถึงเพราะว่ามันเป็นสามก๊กนอกตำนานนะผมก็เลยถือโอกาสนี้หยิบยกสามก๊กตอนนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นเรื่องของคติในตำราพิจัยสงครามเรื่องมันมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งโจโฉได้ยกทัพหลวงจำนวนหนึ่งกองทัพทหารก็หลายสิบแสนอยู่นะครับแล้วก็ออกมาประชิดสมรภูมิของฝ่ายหงเบ้งนะครับซึ่งอยู่ในก๊กเล่าปีทีนี้นี่นะครับเล่าปีเองก็ไม่นึกครับว่าโจโฉนี่จะกรีธาทัพมาชนิดที่ว่าไม่สืบข่าวก็ไม่รู้นะครับมาแบบลับแบบไม่รู้เลยรู้ๆนี่โจโฉนำธงนำนะครับตีกลองปุ้งปังปุ้งปังอยู่แล้วนะทีนี้ก็เลยก็บรรดามุขมนตรีนะฮะบรรดาขุนพลทั้งหลายก็เข้าไปรายงานต่อท่านหงเบ้งเข้าไปรายงานว่านายท่านขณะนี้โจโฉได้ยกทัพจำนวนหลายสิบแสนมาประชิดชายแดนเราหงเบ้งก็รีบออกมาจากห้องนอนนะครับแล้วถามว่ามันมาเมื่อไหร่ไม่ทราบเหมือนกันนายท่านหลังจากนั้นหงเบ้งก็รวบรวมไพร่พลที่มีอยู่อย่างกระทันหันครับและหลังจากนั้นก็นำกองทัพออกไปหงเบ้งพร้อมขุนพลมีจูล่งมีกวนอูนะครับออกไปรับทัพหน้าของโจโฉพอไปถึงปั๊บเห็นโจโฉยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะส่งเสียงตอบโต้กันก็ใครจะไม่ได้ยินโจโฉก็เลยส่งสัญญาณด้วยภาษาใบ้ส่งด้วยนิ้วมาหนึ่งนิ้วนะครับหงเบ้งส่งกลับไป2นิ้วโจโฉตอบกลับมาด้วย3นิ้วครับหงเบ้งยกมือขึ้นเอียงเอวแล้วก็ตบไปที่เอว3ครั้งเท่านั้นแหละครับโจโฉถงสั่งถอยทัพครับเมื่อโจโฉสั่งถอยทัพหงเบ้งก็สั่งถอยทัพสมรภูมิเหลี่ยมบกหลงนี้เลยไม่เกิดครับยุทธการการสู้รบถูกระงับไปโดยปริยายครับเพราะโจโฉสั่งถอยทัพบรรดาขุนพลทหารทั้งหลายของฝ่ายโจโฉงงเป็นอย่างมากว่าทำไมนะครับโจโฉจึงสั่งถอยทัพเพราะเป็นดังนั้นนะครับขุนพลคนสำคัญด้วยความสงสัยก็เข้าไปหาโจโฉแล้วก็ยกมือขึ้นนายท่านทำไมนายท่านถึงสั่งถอยทัพครับโจโฉก็เลยตอบขุนพลว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าขนาดข้าขู่มันไปแล้วว่าข้านำทัพใหญ่ทัพหลวงมาหนึ่งทัพมันบอกมันนำมาสองทัพข้าก็ตอบกลับไปว่าข้าเตรียมพร้อมไว้อีก2ทัพรวมเป็น3ทัพแล้วมันก็เอียงเอวเยาะเย้ยข้าแล้วก็เอามือตบที่เอวข้าไม่รู้เพราะข้าพกตำราพิชัยสงครามมาด้วยนายท่านพิจารณารอบคอบแล้วส่วนฝ่ายโจโฉไอ้ส่วนฝ่ายผมเบ้งมาเช่นกันครับมาอย่างนี้เนี่ย
ขุนพลนายทัพฝ่ายของเบ้งก็มีความสงสัยเป็นประการใหญ่ก็เลยเข้าไปหาของเบ้งว่านายท่านเหตุอันใดหรือฝ่ายโจโฉจึงสั่งถอนทัพโดยกระทันหันของเบ้งก็ตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่มันส่งสัญญาณมามันบอกว่าก่อนมาออกรบนี่มันเอาหูหญินไปทีหนึ่งส่วนข้าก็ตอบกลับไปว่าก่อนมานี่เอาไปสองทีนะโจชอบอกว่ามันสามทียังเฉยๆเลยข้าก็เลยตอบมันไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็บอกว่ากูไม่ไหวเจ็บเอวเรื่องมันเท่านี้แหละครับสมรภูมิเหลี่ยมบอกหลงมันเป็นอย่างนี้คือเรื่องมันเท่านี้สั่งจนโจโฉนี่นะครับถอยทัพนะครับทั้งที่คงเบ้งแกไม่คิดอะไรแกนอนอยู่กับผู้หญิงสบายสบายกอดผู้หญิงทั้งคืนเหตุผลเพราะแกไม่นึกว่าโจโฉจะยกทัพมาส่วนฝ่ายโจโฉคิดการใหญ่อย่างรอบคอบแล้วนะครับเนี่ยเข้าไปที่เผลอนี่แหละตอนที่ฝ่ายของแม่เงียบเงียบไม่มีอะไรนี่แหละ ในท้ายที่สุดพอไปถึงเจอของแม่แกไม่รู้เรื่องแกมามึนๆเมื่อคืนแกมองมาแกก็มาแบบเบลอๆตายังบวมๆอยู่เลยครับไม่พร้อมลบเลยแต่ถ้าว่าโจโฉนะครับโจโฉนี่คิดมาอย่างดีคิดการซับซ้อนครับครั้งนี้ด้วยการคิดซับซ้อนของโจโฉจึงทำให้โจโฉต้องถอยทัพในขณะที่ขงเบ้งไม่คิดอะไรนี่ครับพี่น้องครับคือสรุปท้ายก็คือว่าโจโฉคิดไปเองครับทั้งหมดนี่โจโฉคิดไปเองเพราะโจโฉคิดมากเกินครับเพราะโจโฉนี่คิดที่จะบุกรุกคิดที่จะคุกคามฝ่ายขงเบ้งทุกอย่างนะครับในสมรภูมิเหลี่ยมบักหลงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคิดที่จะมาบล็อกของเบ้งทุกอย่างเลยคิดมากคิดทุกเรื่องในท้ายที่สุดมาเจอของเบ้งยังไม่ทันคิดอะไรก็ถอยทัพกลับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะโจโฉคิดไปเองแล้วโจโฉก็คิดมากนะครับคิดซับซ้อนเหตุผลเพราะโจโฉอยากชนะครับอยากเอาชนะให้ได้มีความกระสันอยากที่จะเอาชนะก็คิดว่าการกรีธาทัพมาครั้งนี้จะบล็อกของเบ้งทุกอย่างแต่ทว่าเป็นเครื่องวัดกับสามก๊กนอกตำนานยุทธการเหลี่ยมบกหลงตอนโจโฉคิดไปเองนี้มันบอกว่าในท้ายที่สุดคนที่คิดนะครับในขณะที่คิดเพื่อที่จะเอาชนะเขากลัวว่าจะพ่ายแพ้ครับผู้ที่คิดเอาชนะนั้นตลอดเวลาที่คิดตัวเองก็กลัวจะพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาหนึ่งคิดเอาชนะยิ่งคิดเอาชนะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวจะพ่ายแพ้มากเท่านั้นยิ่งอยากเอาชนะมากเท่าไหร่ยิ่งก็กลัวพ่ายแพ้มากเท่านั้นในขณะเดียวกันทั้งอยากเอาชนะและความกลัวมันเลยทำให้กลายเป็นบ้ากลายเป็นเสียสติกลายเป็นวิตกจริตนะครับจากวิตกจริตกลายเป็นวิตกกังวลจนกลายเป็นวิกลจริตเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของคนที่อยากมีอำนาจอยากรักษาอำนาจอยากได้อำนาจจนตัวสั่นมีความกระสันอย่างล้นเปี่ยมนั่นน่ะแท้จริงแล้วมีความกลัวกลัวอะไรครับกลัวสูญเสียอำนาจกลัวสูญเสียโอกาสกลัวทุกอย่างเพราะอยากได้นี่ครับนะครับสามก๊กนอกตำนานยุทธการเหลี่ยมบกหลงตอนโจโฉคิดเองพี่น้องครับเราไปดูแล้วครับว่าตอนนี้โจโฉอยู่ที่ไหนกันบ้างโจโฉกำลังจะเป็นบ้าครับเพราะว่าโจโฉเนี่ยคิดมากคิดเองแล้วก็มีความกลัวกลัวทุกอย่างเลย
โอเคนะครับพี่น้องในขณะที่ของเบ่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรสบายสบายแต่ด้วยความอย่างรู้อย่างชาญฉลาดของของเบ่งในทุกลู่ทางของการต่อสู้ของเบ่งเลยไม่กลัวอยู่กับความมั่นใจเพราะเข้าใจเห็นหมดทุกอย่างในทุกทางที่เดินจึงอยู่สบายไร้กังวลแล้วก็มีความสุขพี่น้องลองเลือกดูครับสามก๊กนอกตำนองยุทธการเหลี่ยมบุกหลุมนี้พี่น้องลองดูให้ดีเราเป็นใครเขาเป็นใครอ่านอาการให้ออกฟังจากเสียงดูจากอารมณ์และคำพูดเราก็พอรู้ได้แล้วว่าสภาพของโจโฉนั้นเป็นอย่างไรในสมรภูมิเหลี่ยมบกหลงสามก๊กนอกตำนานตอนโจโฉคิดเองสวัสดีครับ